ก็วันนี้นะคะหมอเกตนะคะเกตกมลคลินิกนะคะวันนี้ก็หมอมาร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทอองซอแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้คุณนาตาลีก็มาร่วมในงานนี้ด้วยนะคะมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ในวันนี้เกตกมลคลินิกขอเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเตอร์ก็คือคุณนาตาลีเกลโบวาด้วยค่ะไปมายังไงกลายเป็นพี่นาตาลีคะก็คุณนาตาลีเป็น number 1อยู่แล้วนะคะเป็นมิสยูนิเวิร์สซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความงามแล้วค่ะต้องเป็นนาตาลีเท่านั้นค่ะ How about Feral's Day? I definitely want to say that it's such an honor for me to be a brand ambassador for such a wonderful clinic, Ket Kamon Clinic, and Kun Ket herself, who is such an example of beauty and empowered woman. So it's really an honor for me to be a brand ambassador. And I want to say congratulations to Bon Song 10th anniversary as well. Congratulations. ค่ะก็เกียรติกมลคลินิกก็ยินดีกับบริษัทฟองซองเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ยินดีมากๆภูมิใจมากๆที่คุณนาตาลีเนี่ยให้เกียรติมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรานะคะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเกียรติกมลคลินิกแล้วก็ดร.เคสเซรั่มนะคะซึ่งกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะจริงๆนาตาลีเขาจากคลินิกของเรามาก่อนไหมคะอยากมาให้ของฝากเขาได้ไหมใช่ค่ะก็ถามคุณนาตาลีว่ารู้จักเกียรติกมลYes, of course, it's one of the best clinics in Thailand, so it's a very famous place that I was very excited to represent. And of course, because I'm getting to an age where it's important to maintain the beauty and youthfulness of my skin, so it's a perfect opportunity for me to look beautiful and to help represent a fantastic clinic. Thank you. So can you just recommend this clinic to the audience and everyone? Absolutely. I always say that the most important thing to stay looking young is self-care and positive thinking. And the part about the self-care, you need to go to places that you trust with people, professionals, and doctors with a lot of experience. So it's very important to choose the right clinic and the right doctor. So I would definitely invite all of the viewers to come and visit Ket Kamon Clinic to enjoy the beautiful skin. ต้องฝากเกียรติกมลคลินิกด้วยนะคะมีทั้งหมด12สาขาทั่วประเทศค่ะไปช่องทางมีการติดต่อจาก Facebook Page นะคะเกียรติกมลคลินิกค่ะมีช่องทางเบอร์โทรติดต่อไหมคะเบอร์ติดต่อใช่ไหมคะ0879เดี๋ยวปั๊บนะคะเบอร์โทรติดต่อเบอร์คอลเซ็นเตอร์ค่ะเบอร์คอลเซ็นเตอร์เบอร์อะไรนะคะ095ไม่เป็นไรโอเคโอเคเขาเป็น LINE แอดได้ไหมคะได้ได้ค่ะก็ช่องทางการติดต่อนะคะทางเพจเกียรติกมลคลินิกหรือว่า LINE แอดเกียรติกมลค่ะ